จริงๆฟินรู้สึกดีใจแล้วเป็นเกียรติมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานนี้นะคะแล้วก็รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งมาตลอดระหว่างการถ่ายทำซีรีส์เรื่องปิ่นผักก็ได้เห็นโลโก้สินค้าที่หนูรู้สึกว่ามันเป็นสินค้าที่สามารถเข้ากับยุคสมัยตอนนี้ได้แล้วจริงๆเพราะว่าเหมือนเขาปรับตามสมัยจริงๆให้เข้ากับคนยุคเราแล้วก็วัยรุ่นCongratulations, ค่ะ